ำหรับวีซ่าของที่นี่นะครับเราสามารถทำได้2ทางครับทางแรกก็คือทำจากที่ไทยเลยนะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือทำที่นี่ครับเมื่อลงสนามบินมาแล้วตรงนี้ครับตอนนี้ก็ออกมาจากสนามบินแล้วนะฮะมีไกด์ที่จะพาเราเดินเทรคนะครับมารับแล้วก็ขับรถให้เราไปที่โรงแรมครับก็เรามาบีบคร่าวๆกันเกี่ยวกับแอนนาปูรณะกันนะครับภูเขาแอนนาปูรณะนะครับเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งมีความสูงถึง 8,000 เมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งสูงเกือบเท่าเอเวอเรสต์เลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับภูเขาลูกนี้ยังปีนยากกว่าเอเวอเรสต์ 2-3 เท่าเลยทีเดียวเพราะว่าครึ่งหนึ่งของคนที่พิชิตภูเขายอดนี้นะครับได้เสียชีวิตลงภูเขาแอนนาปูรณะนั้นนะครับมีเส้นทางให้เดินหลายทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ABC นะครับซึ่งย่อมาจากแอนนาปูรณะเบสแคมป์นะครับมีความสูง 4,100 เมตรครับจากระดับน้ำทะเลซึ่ง ABC นั้นเป็นเส้นทางยอดฮิตของคนที่มาเดินเทรคกิ้งที่เนปาล นะครับเพราะว่ามันเดินง่ายสุดครับการที่จะเดินจบเส้นทางนี้นะครับใช้เวลาประมาณ 6-7 วันก็ถึงแล้วครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนไปจุดไหนแล้วก็อยู่ที่ความเร็วที่เราเดินนะครับถ้าเราเดินเร็วเราก็จะถึงเร็วถ้าเราเดินช้าเราก็จะถึงช้านะครับLike mandala, 9 planets in a solar system. This keeps your life balanced. But yeah, you have to believe, you have to meditate. It's not like you keep, you hang and do anything and you say, oh, my life is not balanced yet. Once you give something to it, it will give back, return as whatever you desire. ความหมายดีมากแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเหมือนศิลปินที่ทำมันเนี่ยเป็นพระด้วยแล้วเขาสวดไปทำไปสุดยอดมากจริงอย่างนี้ก็ต้องซื้อแล้วต้องโดนแล้วแหละขนาดนี้ไกด์ของเรานะครับเป็นผู้นำทีมพาเราเดินครับแล้วก็มีลูกหาบอีกคนหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่าเชอร์ปานะครับที่จะแบกสัมภาระของเราทั้งหมดในทริปนี้นะครับเป็นคนที่แบบสามารถ wow. ต่อเนื่องความเหนื่อยที่ความสูงมากกว่า 2,000 เมตรได้นานๆนะครับอย่างพวกเรามาเจออย่างนี้อาจจะยังไม่ชินนะครับการเดินทางมาที่จุดเริ่มต้นของทริปนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับแค่นั่งเครื่องมาลงที่เมืองหลวงที่ชื่อว่ากาดมันดูนะครับแล้วก็นอนที่นั่นคืนหนึ่งแล้วก็ตื่นเช้ามาอีกวันนั่งรถบัสต่อไปอีกประมาณ7ชั่วโมงนะครับแล้วก็นอนที่โพคาราอีกคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามานั่งรถจีบไปอีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ถึงจุดเริ่มต้นแล้วไม่ไกลนะครับไม่ไกลซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราสามารถใช้เวลามาโพคาราได้20เหรอ20นาทีทำไมรอไม่นั่งวะนั่นดีสัตว์แต่นั่งรถมาก็ได้ฟิลครับฟิลที่ทรมานนี่ครับรถจีบที่เรานั่งเราต้องนั่งรถจีบเพราะว่าทางที่เราจะเดินทางไปมันไม่ง่ายเลยนะครับเป็นถนน2เลนที่วิ่งได้เลนเดียวนะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวไปซื้อของนั่งรถขึ้นมาก็ยังเหนื่อยเลยสัตว์เดินขึ้นมา
ครับแล้วตอนนี้เราก็จอดรถพักอยู่นะครับตอนนี้เรามาครึ่งทางละนั่งมาประมาณชั่วโมงครึ่งเหลืออีกชั่วโมงครึ่งนะครับก็ค่อนข้างวิงเวียนศีรษะเล็กน้อยเลยนะครับแต่ว่าพอไหวอยู่ครับเราร่างกายเริ่มปรับตัวได้ละตอนนี้อยู่ที่ความสูงประมาณ 1,700 เมตรครับจากระดับน้ำทะเลความแข็งแรงของเชอร์ปานะครับคือแข็งแรงมากครับดูได้จากฮาร์ทเรทนะครับของผมเมื่อกี้วัดนะครับประมาณ150ครับนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยครับคิดดูเดี๋ยวดูของเชอร์ปากันว่าสูงเท่าไหร่ยังไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวของเขาก็ประมาณ140ครับคือต่ำกว่าผมประมาณ10บีทได้ซึ่งถือว่าไม่น้อยนะครับเพราะว่ายิ่งเราขึ้นไปสูงจากระดับน้ำทะเลร่างกายเราจะยิ่งเหนื่อยกว่าปกติครับ wow. เพราะว่าออกซิเจนมันน้อยกว่าตอนอยู่พื้นดินนะครับแต่ว่าทางแม่งขึ้นไปตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนที่ถนนเริ่มแย่แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงเอารถจิ๊บมานี่ฮะถนนเหลืออีกประมาณชั่วโมงนึงก็ถึงจุดที่เราจะเริ่มเดินแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอแล้วตอนนี้นะครับลูกหาบของเราก็กำลังจะมัดกระเป๋าของเรา2ใบเข้าด้วยกันแล้วก็หาบให้เรานะครับซึ่งกระเป๋าที่ลูกหาบแบกเนี่ยเป็นกระเป๋ายางที่เขาจัดเตรียมมาให้ครับเราแค่แพ็คของใส่กระเป๋าลากที่มาจากไทยพอแล้วค่อยมาย้ายของใส่กระเป๋ายางที่เขาเตรียมมาให้ที่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดเริ่มเดินกันแล้วนะครับอยู่ที่ความสูงประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับแล้วเดี๋ยวไปชมตอนเดินกันแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเดินเรามาพูดถึงเรื่องของที่จำเป็นที่ต้องเตรียมมาและรีวิวที่พักของเราข้างบนดอยกันดีกว่าครับครับก็มาพูดถึงเรื่องของที่เราจะเตรียมมาที่ทริปเทคกิ้งนะครับก็มีเสื้อกันหนาวครับประมาณ 2-3 ตัวครับมีตัวที่หนาแล้วก็มีตัวที่บางครับแล้วก็มีเสื้อกันฝนครับเวลาที่เราเดินส่วนใหญ่หลังจากปลายขึ้นไปเนี่ยจะมีฝนบ่อยมากครับหลังจากเสื้อหนาวนะครับก็จะมีเบสเลเยอร์ครับผมช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายครับแล้วก็เวลาร้อนมันก็ใส่แล้วไม่ร้อนเกินไปแล้วเวลาเย็นก็คือกันหนาวได้ครับผมชุด2ชุดนะครับก็อยู่แล้วใส่ซ้ำได้เพราะที่นี่อากาศมันเย็นมันไม่ค่อยสกปรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากใส่เบสเลเยอร์แล้วก็เสื้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับกางเกงเทรคกิ้งครับผมสัก 2-3 ตัวก็พอผมเอามา2ตัวเองมีตัวนี้ครับของ North Face บางหน่อยแล้วผ้าค่อนข้างยืดครับเวลาเดินมันค่อนข้างแบบไม่อึดอัดเกินไปแล้วก็มีตัวนี้ครับหนาหน่อยลุยป่าค่อนข้างดีครับไม่ต้องใส่เข็มขัดด้วยตัวนี้มันมีตัวรัดให้เลยใส่แล้วกางเกงไม่หลุดตูดครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืมหมวกครับผมเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยมันจะค่อนข้างตากแดดเยอะครับถ้ามีหมวกแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างกันแดดได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยครับหลังจากหมวกแล้วนะครับเนี่ยกระเป๋านี้คือถ้ามาทริปแบบมีลูกหาบเขาแบกของเราแล้วใช่ไหมครับแนะนำให้เรามีกระเป๋าแยกของเราไว้พกพวกขนมขบเคี้ยวกินระหว่างทางอะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อใส่เสื้อกันหนาวด้วยแบบเวลามันร้อนอะไรเงี้ยเราจะห่อเสื้อหนาวแล้วก็เอาเก็บใส่อันนี้ได้ครับกระเป๋านี้มันดีอย่างตรงที่เนี่ยมีที่ใส่น้ำกินเวลาเราหิวเรากินระหว่างทางเลยไม่ต้องแบบนั่งเอาข้าวออกอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันที่ขึ้นไปอนาคูรนาเบสแคมป์ก็แนะนำให้เผื่อถุงมือไว้แล้วก็หมวกแล้วก็ผ้าพันคอที่แบบกันหน้าเย็นแล้วก็กันหูเย็นแล้วก็กันมือเย็นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องเริ่มเดินประมาณ 4:00 ครับมันยังไม่มีแดดเลยและที่สำคัญนะครับคือรองเท้าแบบมีปุ่มอย่างเงี้ยมันสามารถเกาะดินเกาะหิมะเกาะอะไรอย่างงี้ได้ดีครับที่ขาดไม่ได้เลยนี่ครับเวลาเราจะอาบน้ำเราก็ต้องใช้ผ้าเช็ดตัวนะเพราะว่าที่พักข้างบนภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีผ้าเช็ดตัวมาให้พวกที่แบบน้ำอะไรอย่างนี้เราต้องเตรียมมาหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญมากเลยนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้ชายก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเพราะเวลาเราถ่ายครับพี่นั่นแหละเวลาเราถ่ายมันจะไม่มีที่ฉีดตูดให้นะครับข้างบนเราต้องใช้ baby wipe เนี่ยคือจบครับแล้วก็ก่อนนอนครับเราก็ควรจะต้องมีถุงนอนครับผมเพราะว่าที่นี่มันหนาวมากครับห้องเนี่ยกำแพงเนี่ยอาจจะดูหนาแต่ถ้าตอนกลางคืนมันหนาวมากๆคือมีผ้าห่มแล้วอ่ะบางทีมันต้องอยู่ก็ต้องมีถุงนอนครับก็ประมาณนี้แหละครับของที่ต้องเตรียมมาทั้งหมดพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในโรงแรมนะครับคือถ้าเราจะอาบน้ำร้อนนะครับเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มครับประมาณ200ถึง400รูปีครับตกแล้วประมาณ70บาทถึง120บาทเลยทีเดียวครับขึ้นอยู่กับความสูงที่เราขึ้นไปนะครับคือยิ่งสูงยิ่งแพงครับ
ค่าไฟนะครับก็ต้องจ่ายครับถ้าเราจะชาร์จแบตของผมเนี่ยมี4อันเนี่ยเขาคิดอันละ200เลยนะครับโดนทีนึง800รูปีอ่ะคิดดูอ่ะ240บาทต่อวันแค่ค่าไฟก็ต้องหันใจอ่ะเฮียแพงใส่กูเพิ่งรู้นะมันคลั่งมากเว้ยมันมีค่าอะไรวะค่าน้ำต้องจ่ายป่ะต้องค่าน้ำกองต้องจ่ายน้ำก๊อกไม่ต้องจ่ายแล้วส่วนใหญ่เราเติมน้ำกองหรือน้ำก๊อกวะที่เราก็มีทั้งคู่ส่วนใหญ่น้ำก๊อกมาก็เหลืองเลยสัตว์ผสมดินมาด้วยก็แต่ว่าออร์แกนิกใช้ได้ What Wi-Fi ของที่นี่นะครับเขาก็ต้องจ่ายตังค์เหมือนกันครับผมครั้งหนึ่งก็ประมาณ250ถึง350รูปีครับก็ตกประมาณ70ถึง120บาทนะครับก็ค่อนข้างแพงพอสมควรแต่ก็คุ้มกับการจ่ายครับก็ตามนั้นครับผมครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวห้องที่นี่กันดีกว่านะครับบ้านของที่นี่นะครับผนังเขาก็จะเป็นปูนหนาๆเลยครับเพื่อปกป้องความหนาวจากด้านนอกและให้ความอุ่นในด้านในห้องที่นี่ก็ไม่กว้างมากไม่แคบมากเกินไปครับพออยู่ได้2คนสบายๆมีเตียง2อันนะครับแล้วก็ที่นี่ไม่มีแอร์ครับใช้ความเย็นจากธรรมชาติเผื่อเย็นไปด้วยที่นี่นะครับวัดสเกลนิ้วหน่อยก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับส่วนเวลาจะอาบน้ำก็ต้องลงไปอาบข้างล่างนะครับเป็นห้องอาบน้ำส่วนรวมครับเพราะว่าในห้องนอนไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับ A few moments later ครับแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้เผลออาบน้ำเย็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมเพิ่งมารู้หลังจากอาบเสร็จว่ามันมีน้ำร้อนนะครับเพื่อนเพิ่งบอกขณะเมื่อกี้เพื่อนอาบตอนที่ไฟมันดับยังมีน้ำร้อนเลยได้อีกฟิลได้อีกฟิลรู้สึกผิวดีมากเลยครับอาบน้ำเย็นเนี่ยแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกสบายพี่คิวจะแดงเดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานกันแล้วนะครับค่อนข้างหวาดเสียวเลยทีเดียวพร้อมนะครับมาดูกันว่าก้าวแรกจะรู้สึกยังไงมันพยศตอนนี้นะครับฟ้าก็ได้เริ่มผ่าแล้วนะซึ่งก็ค่อนข้างเสียวเลยทีเดียว